ะบอกว่าควรกินยาละลายลิ่มเลือดนะฮะลดโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปเลยนะครับนี่คือแชร์กันในตุรกีนะครับแต่อันนี้อ้างวัคซีนคนละตัวเพราะบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดไวรัลเวกเตอร์นะเขาฉีด mRNA กับเชื้อตายก็คือซิโนแวคแบบเราเนี่ยแหละนะฮะในตุรกีเขาบอกนะว่ามันมีความเสี่ยงนะเกิดลิ่มเลือดอุดตันจาก mRNA แล้วก็วัคซีนเชื้อตายนะจึงจำเป็นว่าป้องกันไว้ก่อนกินยาละลายลิ่มเลือดไปเลยนะหลังจากฉีดวัคซีนปุ๊บนะเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนโควิด -19 นะนี่ตุรกีก็แชร์กันแบบนี้นะครับต้องไปดูก่อนยาละลายลิ่มเลือดคืออะไรนะครับนี่ฮะยาละลายลิ่มเลือดนะครับหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยช่วยให้การสลายตัวของลิ่มเลือดนะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นปกตินะใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจบางชนิดและผู้เสี่ยงเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะครับอย่างเช่นยี่ห้อนี้ฮะเฮปาลินก็เป็นยี่ห้อที่ใช้กันบ่อยเลยล่าสุดมีตัวอื่นแล้วนะมีอาการข้างเคียงน้อยกว่านะแต่ตัวนี้ก็คือใช้กันมานานแต่การใช้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นั่นเองครับซึ่งทางสมาคมแพทย์ตุรกียืนยันว่าไม่พบหลักฐานนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็น mRNA หรือว่าซิโนแวคนะซึ่งบ้านเขาฉีดกันเยอะเหมือนบ้านเราเลยนะที่เป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันแต่อย่างใดนะครับอันนั้นต้องไประวังกับไวรัลเวกเตอร์มากกว่านะไม่ใช่ mRNA หรือว่าวัคซีนเชื้อตายแล้วก็เตือนด้วยนะครับการที่คนไปกินยาละลายลิ่มเลือดเองหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะที่มีผลคล้ายๆกันก็คือแอสไพรินที่มีโดสต่ำนะอันเนี้ยเมื่อก่อนเขาก็ใช้การกินแอสไพรินโดสต่ำเนี่ยช่วยเรียกว่าลดการอักเสบนะซึ่งนำไปสู่การลิ่มเลือดอุดตันนะอย่างนี้ก็มีใช้ในการผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโรคหัวใจแต่2ปีที่แล้วนี่เขาเปลี่ยนความแนะนำแล้วนะในสหรัฐอเมริกาบอกเลิกใช้แล้วนะการใช้แอสไพรินที่โดสต่ำในการป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเพราะว่าเขาพบว่านำไปสู่ภาวะเลือดออกตามอวัยวะต่างๆและภาวะเลือดหยุดยากนะครับซึ่งเขาบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยในการใช้ยามันมากกว่าประโยชน์ไปแล้วนะเขาเลยบอกว่าไม่แนะนำให้ใช้แล้วนะฮะทางตุรกีเขาบอกเหมือนกันคุณจะไปกินยาละลายลิ่มเลือดเองหรือไปกินยาแอสไพรินนะเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเองเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะอย่าทำนะแล้วไม่มีบอกด้วยว่าอาการข้างเคียงลิ่มเลือดเนี่ยมันอีกตัวนึงนะครับเป็นไวรัลเวกเตอร์ไม่ใช่ mRNA หรือเชื้อตายนะครับการกินยาละลายลิ่มเลือดเองหรือแอสไพรินเองเพื่อประโยชน์ในทางป้องกันการเกิดลิ่มเลือดเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าอีกนะครับเขาเลยบอกว่าห้ามทำเด็ดขาดเล่าเรื่องตัวเองนะฮะบอกว่าผมเคยเป็นสโตรกเส้นเลือดหัวใจตีบใส่บอลลูนแล้วตอนนี้ต้องกินวาร์ฟารินและแอสไพรินไปตลอดชีวิตก็อันนี้เป็นกรณีที่มีภาวะที่จำเป็นต้องรับประทานนะครับหลายท่านก็จำเป็นต้องมีการมอนิเตอร์นะใช่ครับอย่างที่คุณธีรักบอกนะฮะว่าต้องตรวจเลือดเป็นประจำจะต้องมีวิธีการรับประทานมีวิธีอะไรที่แตกต่างกันนะฮะซึ่งอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณหมอหลายท่านห่วงนะพี่ตั้มคือบางทีเนี่ยเราเห็นอะไรที่เขาแชร์กันบนอินเทอร์เน็ตอ่ะบอกว่าให้ทำอันนี้แล้วหายเขาบอกไปอย่างเงี้ยแล้วเขารู้ไหมว่าเราผมเป็นอาจจะมีโรคประจำตัวอะไรคุณที่รักมีโรคประจำตัวอะไรพี่ตั้มมีโรคประจำตัวอะไรนะสูตรเขานี่ใช้ได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันตรายนะฮะอีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลคือข้อมูลเหล่านี้มันเป็นข้อมูลแบบคร่าวๆทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดจะใช้ยาอะไรใช้เท่าไหร่ใช้เมื่อไหร่หยุดใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันต้องเป็นหมอนะเป็นคนจ่ายยาเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างต้องใช้ยาชนิดไหนใช้เมื่อไหร่ใช้ขนาดเท่าไหร่อันนี้คือมันคนละเรื่องกันนะนั่นคือข้อมูลทั่วไปนะที่เอามาแชร์ว่าอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีแต่ว่ายาไหนจะใช้กับใครอย่างไรเนี่ยต้องให้แพทย์วินิจฉัยก่อน